วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับรีแคปนางงามรีแคปบ้ามบ้ามและนี่ก็คือเป็นแบบเป็นเวทีอีกเวทีหนึ่งที่เราเลิฟมากๆที่คนทวงมาแล้วประมาณเดือนกว่าคนแบบว่าคนทวงจนตอนนี้มาพิมพ์ในคอมเมนต์รูปว่าพี่จะไม่ทำแล้วใช่ไหมพี่จะไม่รีแคปมิสแกรนแล้วใช่ไหมมันไม่ได้หรอกไม่หรอกคือมันไม่รู้ว่าจะรีแคปอันไหนก่อนแล้วมันเป็นช่วงที่มันคาบเกี่ยวระหว่าง Miss Universe Thailand ที่กำลังมงและเป็นกระแสแบบเบอร์วีวังที่เราจะต้องแบบว่ากำลังพูดถึงตรงนั้นซึ่งถ้าเรามาพูดถึงตรงนี้เลยทันทีเนี่ยก็คือจะไม่ได้นอน แล้วคือเราก็จะกำลังพิจารณากันอยู่ว่าเอ๊ะเราจะเริ่มรีแคปแกรนตรงไหนดีเพราะว่าเขามีตั้งแต่เดินพรมแดงโอเพนนิ่งมันอ๋อมันมีเดินพรมแดงมีโอเพนนิ่งวันโอเพนนิ่งเองเดี๋ยวก็จะมีเดินชุดราตรีตอนโอเพนนิ่งแล้วก็มีชุดครีเอทีฟสวิมสูทอีกมันก็จะมีหลายประเด็นมีรอบขวัญใจภูเก็ตอีกปีนี้จะที่ภูเก็ตมีหลายๆรอบเกิดขึ้นมันมีรอบชุดที่เขาใส่แบบบ้าๆย่าๆชุดรอบชุดพื้นเมืองภูเก็ตเอาจริงๆคือรอบเนี่ยเยอะกว่ารอบเยอะมากเลยจนคือเนี่ยก็วางไว้ว่าอ่ะยังไงพี่สไปต้องทำเป็นชุดว่ายน้ำแน่นอนพีริมแน่นอนอยู่แล้วชุดประจำชาติด้วยไหมฮะได้เดี๋ยวถ้าคือรอบอื่นๆเนี่ยถ้านี่ว่างมีเวลาว่างจะไปนั่งเก็บเองเพราะว่าถ้าพี่สไปมาทำพี่สไปจะไม่ได้ทำงานทำการอะไรเลยนะฮะใช่ก็เอาเป็นรอบหลักๆเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาก็จะมีรอบชุดว่ายน้ำมีรอบพีรีมอะไรอย่างเงี้ยมันใช้เวลานานจริงๆเนาะแล้วการประกวดแต่ละอย่างก็คือเป็นชั่วโมงกว่าโอ้โหรอบขวัญใจภูเก็ตอ่ะโอ้โหนานมากนะครับเริ่มกันเลยไหมขวัญใจภูเก็ตมีต่อคำถามซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะเลือกมาในส่วนที่เราแบบถนัดและให้ความสนใจและคิดว่าน่าจะแบบมีสีสันสนุกเฮฮานั่นคือรอบของรอบชุดว่ายน้ำเป็นรอบชุดว่ายน้ำที่แข่งกันเดินชุดว่ายน้ำจริงๆไม่ใช่แบบครีเอทีฟหรืออะไรแล้วนะก็คือเป็นชุดน้ำของกองนี่แหละแล้วก็ได้เห็นสเต็ปการเดินกันอย่างเต็มที่สเสน่ห์ของเวทีนี้ที่ไม่เหมือนที่เวทีอื่นก็คือความสนุกสนานและความได้เดินแบบคือได้เห็นนางงามเดินเต็มๆจริงๆเดินกันจนนางงามจนแฟนนางงามก็คือเบื่อก็คือแต่ก็ไม่เบื่อกันนะนึกออกใช่ไหมกระเทยก็คือดูกันตลอดเวลาใช่กระเทยก็คือสนุกกับการดูนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวเราจะเปิดไปด้วยดูไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วยแล้วก็มีอะไรที่จะรีแคปเราจะรีแคปสดเป็นกึ่งๆรีแอคไปด้วยเลยนะฮะถ้าไม่งั้นก็คือจำไม่ได้ใช่แต่อยากให้ทุกคนนะคะดูกันอย่างสนุกสนานอย่าไปแบบเปรียบเทียบกับเวทีอื่นว่าแต่ละเวทีมีเสน่ห์ของใครของมันถูกไหมฮะใช่อย่างเวทีนี้เองเขาก็จะมีความเด่นในเรื่องของมีตั้ง77จังหวัดและแต่ละจังหวัดก็จะมีจุดเด่นของตัวเองแล้วเขาก็ใส่เต็มแล้วข้อดีของเขาอีกหนึ่งอย่างเช่นเขาไลฟ์จัดเต็มทุกรอบโดยที่เราไม่ต้องไปแบบมี AS ไหมหรือว่านึกออกปะมันยากเย็นละถ่ายทอดแห้งตอนสีทุ่มซึ่งแข่งไปแล้วอะไรเงี้ยคือแต่ละเวทีอ่ะมีดีมีด้อยต่างกันเพราะฉะนั้นเราดูด้วยความสนุกสนานเป็นนางแฟนนางงามไปจ้ะแล้วก็เปิดด้วยนางงามพร้อมใช้เหรอฮะเปมีอาบาทิเนจิซึ่งตอนนั้นแนะนำตัวตอนนั้นอะตอนที่นำประกวดอะกระบี่ค่านะค่าอยู่จังหวัดเดียวเพราะว่าคนเรียบร้อยไงมันจะมันไปเดินกระบี่ก็ไม่ได้ดูแบบโอ๊ยไม่เพราะแข็งแรงกระบี่ค่าต้องเพราะแล้วเป็นเขาเรียกอะไรอะเดี๋ยวจะมีภาพใช่ไหมใช่เปิดเสียงจบแล้วเพิ่มซึ่งเป็นพิธีกรที่น่ารักมากที่ใส่ชุดว่ายน้ำเลยในการเป็นพิธีกรเป็นนี้ไงนางงามพร้อมใช้ในแบบของพี่นวัดบอกนำท่านคณะกรรมการค่ะเพราะเมินต้องเลื่อนแล้วแหละเดี๋ยวจำกัดอันนี้จบแล้วล่ะอันนี้ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะซึ่งอยากจะบอกว่าวิวอ่ะสวยมากเลยเนาะของโรงแรมเนี้ยคือเห็นเกาะเห็นอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานายิ่งตอนที่เขาเปิดมาเป็นแบบเป็นโดรนอ่ะโอ้โหเสาว่ายน้ำสวยมากต้องไปนะเหนื่อยเนาะเหนื่อยซึ่งตอนเดินก็คือนึกว่ามาประกวดด้วยนะฮะนี่ถ้าเสียงหายก็ไม่ต้องสงสัยกันเนาะ
คือบอกจังหวัดผิดอ่ะก็คือคนเดินนี่คืองงก็ไม่เดินด้วยนะไม่เดินเพราะไม่ใช่กรุงเทพไงคนนี้ต้องบอกว่าหน้าเขาเนี่ยจะมีความบางมุมที่เหมือนอ้ํานี่เคยไปแต่งหน้าให้นางนั้นเนี่ยอ้าวเหรอทําไมอ่ะตอนสมัยนี้เป็นช่างแต่งหน้าอยู่ที่กรุงเทพนั่นเป็นใครอ่ะเป็นออกแบบรายการทีวีนั่นเป็นเน็ตไอดอลเหรอเป็นนางแบบมาเป็นแบบให้นี่แต่งหน้าออกรายการอะไรเงี้ยผมเยอะมากเลยอ่ะแฮเหรอคือว่าไม่ได้ชื่อกอย่าถ้าจำไม่ผิดชื่อกอลัมเหมือนจำว่าชื่ออื่นอ่ะน่าจะเปลี่ยนคนนี้เดินแปลกๆเนาะคนนี้คือมือแปลกๆอ่ะเขาเนาะอย่างที่บอกว่ามันเขาเดินขย่มตัวเหรอคนนี้เป็นกระแสแฟนนางงามบอกว่าหน้าไม่ค่อยสวยเวลาดูใกล้ๆโอ้ขนาดนั้นแฟนนางงามสาบนะตอนที่ได้มงกรุงเทพอ่ะแต่เขาก็สวยอยู่คนนี้เป็นตัวเต็งอีกคนหนึ่งที่คนนี้คือสไตล์แกรนเลยกระบี่เนี่ยนะมีความอ้อยใจ LS อ่ะมีความอ้อยใจนะแต่ท่าเยอะมากเลยเยอะซึ่งเป็นแกรนเป็นแกรนจริงชุดว่ายน้ำก็คืออูมเยอะละเยอะละเออสบัดผมบ่อยจังเอาบางทีนะเลือกทำดีกว่าเนาะคือเมื่อกี้ถ้าทำประมาณตอนนั้นแล้วทำเยอะๆไปเลยแล้วก็เดินแบบทีเดียวทีเดียวจบคนเนี้ยหุ่นสูงมากแต่นมไม่มีเลยแล้วยิ้มค้างแบบสุดโอ้เซเซเสี่ยวตกมากนี่จริงตกไปเลยนะแฮปปี้เป็นนี่เดินนี่เสี่ยวตกมากเพราะนึกว่ามาเนี้ยเวทีประกวดนึกว่ามาอันประกวดในเนี้ยเขาเรียกนะรายการที่มันชอบแบบว่าให้ข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆอ่ะแม่กลัวมากเวทีอ่ะนินจาฮาโตริเหรอคนนี้ไม่มีนมเลยเนาะคนนี้ผอมเกินหุ่นเนี่ยไม่ได้เป็นสเปคแกรนนี่กาลสินครับขออภัยมาสักครู่มิสแกรนกาญจนบุรีนะคะเมื่อกี้กาญจนบุรีขอบคุณน้องมากตอนนี้มิสแกรนกาลสินค่ะเป็นยังไงคะอุ้มสวยค่ะชมทุกคนอ่ะเอาจริงคนนี้ยังโพสต์ไม่ค่อยมั่นใจเนาะยังไม่คมพอผมชอบสัดส่วนโอ้คือถ้าในสายตาผู้ชายจะชอบโอ้อินดูสู้ๆเขาโลกไปกาลสินซึ่งวิดีโอของการเดินช่วยน้ำของมิสแกรนเนี้ยคือไม่เปิดโอกาสให้เราได้รีแคปเลยนะฮะคือเขารีแคปกันแล้วอ่ะเขารีแคปกันเองมีเสียงพิธีกรกันเองแล้วเราก็พูดแทรกเข้าไปอีกคือพิธีกรก็คืออายก็คือน้องคนนั้นไงนางงามปีที่แล้วไงคนดูตอนนี้ก็คืองงหมดละนะฮะเสียงคนนี้แบบเดินแบบผมฟิวดีจังเลยมันล้มนี่ค่ะใช่เดินยังไงให้ผมสวยเห็นไหมนางงามนางจะรู้กันมีส่วนค่ะทำให้เราแบบจังหวะดีเดินสวยแน่อะไรที่ทำให้ดูสบายตาไม่เยอะไปนะแต่เอาจริงๆนะอีฟหญ้าเทียมเนี่ยเดินยากสุดเพราะมันจะเกี่ยวกับพื้นกลัวมากสะดุดกันหลายคนเป็นนี่คงตกอ่ะเพราะว่าอินเนอร์เกินแล้วลืมว่าต้องดูอะไรบ้างมีหลายคนเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวดูกันไม่ธรรมดาเลยนะคะคือรอบชุดแม่น้ำเราก็จะไม่ได้เห็นหน้าเขาชัดๆหรอกนะแต่เราจะรู้ว่าบุคลิกเขาเป็นยังไงเดินเป็นยังไงบ้างเรื่องของใบหน้าก็คืออาจจะไม่เห็นคนนี้ไม่ค่อยมี energy เลยอ่ะเห็นไหมคะสวยหวานธรรมดามากคนนี้ผมเป็นแบกทุกคนก็จะแบบใช่แล้วทุกคนก็จะดูแบบสวยขึ้นมันมีออร่าสบายตามากๆชอบการแบบถ่ายเนี่ยถ่ายมุมชุดว่ายน้ำแล้วแบบว่าน่ะให้เราได้ดูไปเรื่อยๆอ้าวคนนี้ดูเหมือนแบบแล้วคือแบบคนนี้ดูเหมือนกลัวลมรองเท้าส้นสูงคือแบบสูงมากอ่ะทำไมเขาไม่ใช้ Chinese ไอรอนดี้มันอันนี้ดูเหมือนซื้อมาจากการนัดภูเก็ตมันแปลงที่ดูลมยากแต่ที่ดูลมง่ายคนนี้ไม่มั่นใจในตัวเองเลยยากค่ะโอ้โหคนนี้ตัวเก่งไงตัวเก่งโอ้โหโอ้โห
ฟาดมากไหนๆแล้วคุณอุ้มไหลคือเป็นนางแบบได้ดีมากเลยนะไหลอย่างเงี้ยโอ้คุณอิงถ้าจำไม่ผิดได้ Best in Swim สูตรนะหรอใช่ใช่หรือเปล่าน่าจะใช่วันก่อนดิฉันนั่งดูอันเนี้ยค่ะโอ้โหสวยมากเลยอ่ะขาแล้วนั่งสวยทุกรอบคนเนี้ยโอ้โหอ๋อไม่ใช่ Best in Swim สูตรเท่าที่ Best in Carnival โอ้โหอันเนี้ยคือสเปคแกรนนะคมอ่ะคมรุ่นน้องอันนี้อุ้มไงอุ้มกาญจนบุรีไงคนนี้เป็นแอนคนนี้เป็นคนที่ร้องเพลงดีมากรอบที่เป็น Red Carpet อ่ะนางร้องเพลงโอเปร่าเลยอ่ะหน้าก็เป็นสเปคแกรนอยู่นะคนนี้เป็นสายนางแบบเลยนะนางเป็นนางแบบมาก่อนเป็นไงคะเวลาหันแล้วเทิร์นมาสะบัดใช่แล้วหุ่นคือแกรนมากนะคือถ้าชีแบบผิวแทนนี่คือจะดูรู้สึกว่ามันแบบมันเฟิร์มกว่านี้แต่อันนี้ก็พอผิวขาวจะรู้สึกว่าอึมบึมบัมบัมแต่ก็จริงๆก็ไม่ได้อึมบึมเนาะใช่ไม่อึมบึมดอแต่อกเอวสะโพกคือแกรนมากพูดเลยสะโพกคือบ้าบ้าอะหลดมันไม่ใช่การแข่งขันแต่มันคือการโชว์ยังไงมีสิทธิ์มงใหญ่คนนี้อันนี้ต่างหูมาแบบเป็นเป็นมิกาทำได้อันนี้ต่างหูกับว่าฉาบขอดูตอนหมุนเทิร์นก่อนค่ะแน่นอนผมตรงสวยค่ะผมตรงก็ต้องสวยแล้วฉากหลังสวยเนาะเวลานั่งถ่ายมุมกล้องเนี่ยบอกเลยมันทำให้เราดูนางงามได้เต็มอิ่มมากอะเนี่ยคือสิ่งที่คนดูนางงามแล้วแฮปปี้ตอนนี้เก็บเพลงมากมันต้องเต้นแล้วอะถ้ามันได้ยินขนาดนี้และอีเพลงนี้คือแบบคือตั้งแต่ Miss Earth แล้วอะรอบช่วยน้ำคือแบบรอดที่สุดแล้วในโลกนี้เพลงนี้นะเนาะโหคนนี้แซ่บจังชัยนาทตังหูโอ้โหใหญ่ตังหูแข่งกันใหญ่สะบัดผมไม่ธรรมชาติเลยสะบัดผมแบบว่าตั้งใจอ่ะจังหวะไม่ได้เออหมุนมาได้เลยแต่หน้าสวยนะแต่เดินแบบเดินจับจังหวะไม่ดีอ่ะไม่คมอ่ะน่าจะไม่เคยเรียนเต้นมาก่อนถ้าคนเรียนเต้นมาก่อนจะเดินอีกแบบนะอันนี้เดินไม่ฟังเดินโอ้คนนี้สวยนะสวยจริงสวยนะแล้วเดินคือแบบสดใสอ่ะโอ้โหสะโพกนางบิดแบบเยอะที่สุดที่เท่าที่ดูมา18ค่ะคุณแม่เท่าที่ดูมานางบิดสะโพกทำไมดูไม่เหมือน18เลยอ่ะอันนี้ต้องให้คนสูงยาวเขาคอมเมนต์กันนะคะสวยจริงสวยเนาะมีความแบบโอ้โหเอ็นสะโพกได้แบบว่าเกินตัวเกินตัวจริงแต่ว่ายังไม่แข็งแรงนะมันเลยดูแบบงอแงะดูงอแงะแต่ว่าการจริตบิดสะโพกนี้คือและการยงกันยิ้มร่าเริงบิดสะโพกได้เบอร์นี้ถ้าไปฝึกเดินดีๆนะจัดระเบียบร่างกายได้เท่าเวเนเลยนะจริงๆคนนี้เข้ารอบแน่ๆนะน้องมาดากะเสียงอะไรวะเสียงซ้อนกันเองเหรอเสียงซ้อนกันเองในคลิปโอ้โหงงมากคนเมื่อกี้ชัยภูมินะคะชัยภูมิคงเคลียร์ยะนะน้องคงไม่ได้แก่สวยเนาะหุ่นบ๊ะมากอ่ะหุ่นเมื่อกี้คือรีกาเซียเลยนะนะสวยนี่ว่าเขารับไม่แน่เพราะแกนชอบคนหุ่นดีสริเสยผมเอ๊ะใครๆคนข้างๆเราเลยนะคะเบสอินสมิมสูตรปีที่แล้วน้องแป้งหอมนะคะเป็นยังไงคะจริแป้งหอมนี่สวยมากเลยชอบชอบเหมือนกันมิสแกนชุมพรเมื่อกี้นี้เราไม่ชมพลเดินนะคะทำการบ้านมาดีค่ะมันจะช่วยการลดความตื่นเต้นเชียงรายโอ้เชียงรายนี่มีความคิตตี้เนาะชื่อไข่มดรวบผมคนแรกมาคือได้ยินชื่อแล้วคือต้องแข่งเอสโซแบบสุดอ่ะคือหน้าแบบว่าส่งออกอ่ะแต่แฮไม่เท่ากันน้องทำทรงเดียวกับพี่เลยค่ะหน้าแบบเนี้ยคือได้สามีรวยนะแฮปปี้นะเยอรมนีโอ้โหสะบัดไปเห็นไหมคะ
ช่ไหมคะพี่กิตว่าเวลานางงามเราเดินอยู่เนี่ยฝรั่งที่มีเงินแบบว่าเป็นร้อยล้านคือต้องเลือกนางเนี่ยก็จะมีสูตรต้องมีจริตในการสะบัดผมสักนิดนึงสวยอ่ะใส่ฝอแบบสุดสวัสดีเก่งเชียงใหม่เชียงใหม่ครับใหญ่ไหม33 24ใหญ่ใหม่เชียงใหม่ปีนี้ต้องบอกว่าลุ้นมงใหญ่นะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าหน้าสวยวันนี้เป็นฟรีสไตล์นะครับแล้วเล่นได้ลูกเล่นเขาเรียกว่าอะไรนะเบสอินสวิมสูทเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเซ็กซี่อย่างเดียวค่ะจะต้องมีความสดใสน่ารักแล้วก็เป็นธรรมชาติที่สุดค่ะครับผมแต่เดินไม่ดีก็บอกเลยสุดเดินเสียดายมากจะน่าสวยเนาะน่าสวยบอกเลยว่าหน้าเนี่ยคือมงใหญ่แต่จังหวะของการจับผมของการจูบอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคนได้เนาะเป็นคนยังเดินไม่สวยดังนั้นแกรนเนี่ยเขาดูกันที่การเดินเยอะมากวิวสวยมากครับ360องศาจากต้องไปฝึกเดินจังหวัดตรังครับน้องเมย์33 25 35สาวใต้ทีมใต้ทีมใต้คนนี้แต่งหน้าแบบพุ่งเกินมั้ยจมูกอ่ะหน้าดูแบบสีไม่ค่อยพอดีกับผิวเนาะค่ะใช่หน้าเป็นสีเงินโอ้โหทุกสีผิวสวยหมดค่ะใช่จะรีเซนต์แล้วก็บริหารสีผิวออกมาใช่แต่หน้ามันโดดกว่าจากผิวเยอะเกินไปอ่ะใช่นี่ยังดีที่แบบแสงแดดช่วยนะถ้าอยู่ในแสงแฟลชโอ้โหสวยนะจริตกำลังดีแต่ว่าขาดความธรรมชาติแบบสุดโอ้โหคนนี้ทำไมแอนแบบโอ้โหใบอันตันมากเดินสะโพกเดินเป็นเวเนมากเลยนะสะโพกนางเนี่ยบอกเลยแล้วจังหวะนี้คือโยกเป็นเวเนเลยนะเนี่ยโอ้โหแต่เขาดูเดินเขาดูใบอันตันแบรนด์แต่จะเดินสะโพกเกินไหล่ประมาณนี้เลยนะฮะโอ้โลดนะนางคือยุนนางคือเวเนนะแต่ว่าหน้านางอาจจะดูแบบว่ายังไม่สดใสอ่ะมันไม่เฟสไม่ออกใช่ไหมดูยูยูยูอ่ะดูมีภูมิหน่อยสวยค่ะแกรนเนี่ยไม่ผิดหวังเลยเวลาดูอ่ะมันจะมีคนที่เดินดีประมาณแบบ 50% อ่ะเรื่องออกใช่ไหมอย่างน้อย 50% คือเดินดีแล้วอ่ะจะมีง่อยๆมาแค่ไม่กี่คนอ่ะถึงแม้ว่าง่อยก็คือจะง่อยแบบเกินไม่ใช่ง่อยแบบเดินแบบเนาะหรืออาจจะมีง่อย energy บ้างแค่นั้นเองชอบมันสนุกอ่ะมันดูแล้วแบบบาคาร่าอ่ะโอ้คนนี้หอมมากเลยหรอเนาะหุ่นตรงๆต้องเดินช่วยแบบบิดสะโพกก็เยอะเนาะมิสแกรนด์นครนายกนครนายกน้องแอปเปิ้ลครับ33 24 35คนนี้ทำไมดูตัวใหญ่ๆแต่ละคนก็จะมีเทคนิคแล้วก็ลักษณะการเดินที่แตกต่างกันคนนี้ไหล่ใหญ่ไหล่ดังนั้นไหล่กว้างไหล่กว้างดังนั้นต้องบิดสะโพกเยอะๆเพื่อไม่ให้ไม่เพื่อให้บาลานซ์นะแต่ว่าไม่ได้หมุนยังให้อ่ะน่ะทีนี้นี่ก็ร้องไห้แล้วอ่ะนี่ก็คงหมุนตกไปแล้วอ่ะเพราะเบี่ยงแรงเกินแต่ก็ยังดีนะในคลองสติที่แบบว่าแต่ถ้าลงน้ำไปเลยก็ได้ซีนจริงๆแล้วกล้องจะจับเรานานมากเป็นจริงเป็นนี่ก็จะลงคนนี้ไงตัวเก่งเพราะว่านางฉลาดเดินดีมากเดินเอวแบบเวเนมากเลยนะเนี่ยนางแล้วนางตอบคำถามดีมากอ่ะนางได้เป็นภูขวัญใจภูเก็ตนะคุณแม่ตายละชอบลาจริงดูใส่เต็มแต่ดูสบายเอาจริงเลิศนี่คือไบอันตันของจริงนะเวลาเดินเนี่ยต้องสลัดผมแล้วว่าไม่มีสาเหตุแล้วแล้วเอวคือแบบว่าต้องแบบต้องเนี่ยเลิศโอ้โหดีมากมงแล้วตอบคำถามดีด้วยอ่ะมงไม่โกรธบอกเลยคนนี้ใคร
เล็กมากๆค่ะ22โอ้โหคนนี้แม็กซิมมากอ่ะเป็นแบบว่าเฟย์บอยมากอ่ะคือท่านนี้เอล22นะโอ้คือเซ็กซี่สำหรับผู้ชายมากๆเลยนะคนนี้ขาวด้วยเนาะเออท่านนี้หุ่นอย่างนี้เนาะนี่ท้องตั้งแต่2ขวบอ่ะโอ้โหหุ่นก็แต่สปีริตน้องๆที่ผ่านมาต้องยอมนะหุ่นแกรนแต่ละคนเนี่ยไม่แล้วเป็นคนที่เอวเล็กแต่มีสะโพกนะไม่ประเด็นคือหุ่นอย่างเงี้ยไม่มาประกวดมิสยูนิเวิร์สบ้างหรอตัวแทนของใช่ไหมมีแค่ไม่กี่คนอ่ะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปีนี้มีใครหุ่นดีบ้างอ่ะบีนามีใครอย่างน้อยอ่ะที่จะหุ่นต่างๆอ่ะเมืองใหญ่ของเราเออจับผมมาโดนสาวเมืองย่าโมมาแล้วนะคะเอาจริงตรงย่าเทียมเนี่ยคือจุดที่ยากที่สุดละว่าพื้นมันไม่สเตเบิลเนาะมันจะมีความแบบกดไลค์กดแชร์ตอนนี้ด้วยฝืนการเดินนิดนึงฝืนพื้นรองเท้านิดนึงเพราะฉะนั้นก็ต้องย่าโมปีนี้แบบสวยครบนะเป็นสวยแบบสวยกลมกล่อมเนาะเป็นสวยแบบสวยสวยกลมกล่อมอ่ะสวยแบบเข้ารอบได้ไม่ผิดเออส่วนใหญ่โคราชชอบส่งเอ็กโซมาเพราะเขาเป็นเมืองเอ็กโซเออสวยหน้าเหมือนสีหนูสีหรือว่าสีสีอะไรสีตังคุณแม่สีตังคนนี้มาเป็นคมๆนะคนนี้เนี่ยคือสายฝอแบบที่นครหญิงไทยอยากเป็นธรรมราชดีนะโพสเจอร์ดีเอาจริงนะคนนี้เป็นดาราได้เลยเรามาดูกันค่ะว่านครศรีธรรมราชเนี่ยจะแซ่บเหมือนเสียงที่เขาเดินเร็วมาดูอินเตอร์เนาะอืมหน้าเหมือนโดโรธีเพอร์กินเออฝนตกแล้วข้างนอกอะทำไมรุนแรงโอ้โหจริตคือเนี่ยคือจริตธรรมชาติพูดเลยเขาเซ็กซี่มาจากข้างในแล้วสวยไม่ต้องพยายามอะไรเลยแล้วสวยด้วยเป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติด้วยอ่ะจริงคนนี้คือคนนี้เล่นหูเล่นตาเล่นมือเล่นโอ้ยเยอะไปหนูอืมน่ะหอมด้วยหนูเล่นใหญ่ไปอ่ะเป็นแบบน้องยังเด็กมากๆเลยแต่ดูสเต็ปหล่อน้องเด็กหรอทำไมดูอาจจะยังไม่รู้จังหวะของตัวเองไงแบบหรือว่าความพอดีเอออาจจะยังไม่รู้ความพอดีของตัวเองแต่สูงเนาะสูงแต่ผอมลืมถ้าเอามาบรีฟดีๆนะคนนี้ปังมากปุ๊กลุกสวัสดีอะไรนนทบุรีนี่ถ้าเราไปเดินเราได้ยินเพลงนี้เนาะเราอาจจะเดินไม่ได้เลยต้องหยุดเต้นก่อนอะแบบพอเวิร์กอ่ะมันทำไม่ได้เนาะคนนี้เป็นสายฝอแบบเอเชียนลุคเป็นแบบว่าเขาได้ยินเพลงไหมได้ยินดิโห oh. สดเลยนะเนี่ยเขายังเดินได้ด้วยเนาะเป็นเราเดินไม่ได้แล้วอ่ะเป็นนี่นะเดินเสร็จใช่ไหมเพื่อนเดินอ่ะต้องขอมาเดินอีกรอบนึง เดินวนอ่ะเลือกใช่ไหมเพราะม่วน ไม่อยากหยุดเดินอ่ะแล้วแบบไม่เพลงคือต่อกันเรื่อยๆไม่ให้หยุดเลยถ้าเป็นเราเดินอ่ะเราเริ่มหน้าโรงแรมนะกล้องต้องไปจับหน้าโรงแรมมิสแกรนด์มิสแกรนด์นะมิสแกรนด์ไม่ใช่ว่าถึงว่าคนนี้เขาชอบพูดว่ามิสแกรนด์อ๋อมิสแกรนด์เออเซ็กซี่เอาแล้วจะเต้นจะเต้นก็เต้นหนูพี่จะเต้นเลยนะคนนี้เอ็กโซนะหน้าเขาแบบเนี้ยจะไม่ค่อยเหมือนมันจะเอ็กโซแบบคนเหนือไม่ใช่เอ็กโซแบบคนอีสานนะเอ็กโซแบบคนเหนือหน้าเมงเมียงอ่ะเขาเรียกหน้าคือฝรั่งเลิฟฝรั่งเลิฟมากจุ๊บแจง32 23โอ้ยสาวน่านสวัสดีเจ้าหนอเขาจะพูดว่าอะไรดีอ่ะ178บุคลิกเขายังไม่แตกต่างจากคนอื่นเนาะยังหาจุดยืนของตัวเองยังไม่เจอจริงถ้านี้เป็นเวทีอื่นแล้วก็ยังจะเชื่อเนาะว่าเรียบร้อยหน่อยจริงๆเขาเดินบิดสะโพกดีมากเลยนะแต่ว่ามันเดินสายอะขึ้นนี้ดีกว่าแนวสาวหวานนิดนึงหวานเชียงใหม่อ่ะคนเนี้ย
ค่ะกำลังมาเดินริมทะเลนะต้องออกจากอินเนอร์ค่ะพี่กิตแล้วทุกอย่างจะดีเขาเช็คชามนานไปหน่อยนั่นเดินสายเลยเนี่ยการหมุนแบบเมื่อกี้มันเป็นธรรมชาติตัวเล็กจังสาวจากจังหวัดบึงกาฬแต่งหน้าแบบแน่นแบบสูงขนาดนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเบอร์ล้านเลยแย่งน้องๆนะคะเออในเสียงแค่นี้พอเซ่เซ่นิดหนึ่งสู้ๆค่ะบึงกาฬเดินได้เยอะเนาะมั่นใจในตัวเองลูกยิ้มไปเลยอันนี้ดูเหมือนจะแบบน้องไม่มั่นใจเออแต่เราทุกคนแข็งแรงมากผ่านพ้นเมื่องานยิ้มไม่สุดคาร์นิวัลมาแล้วเนี่ยมาถึงวันนี้คนนี้น่าจะใหม่อยู่หรือเปล่าวันนี้สาเหตุที่ทุกคนหุ่นดีเพราะเมื่อวานแบกขนนกกันหนักค่ะโอ้ฝึกเดินเยอะๆโอ้ลาดบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์ไงตัวเก่งอยู่โอ้สาวบุรีโอ้ยยังไงอย่างงี้สิตัวเก่งคนนี้นวัดพูดถึงเลยไปเช็คเช็คเข้ารอบว้างและว้างเฮ้ยนี่คือเวเนนะแล้วทำแล้วไม่ตลกนะสบายมากๆเลยนะเฮ้ยไม่เคยเห็นนางงามนางงามไทยทำอ่ะแล้วเป็นไงบ้างอ่ะจอดบ้างเมื่อกี้เป็นไงเฮ้ยไม่สายต่อเนื่องกันเลยนะคะจังหวัดอินสตาแกรมอะไรเดี๋ยวไป follow อะไรเนี่ยอ่ะกดหยุดก่อนเซอร์ไพรส์มากเมื่อกี้แบรนด์ยังคงตาตรึงกับบุรีรัมย์36อยากเลื่อนกลับไปดูอีกอ่ะหวานหนูเห็นอายุแล้วอึ้งค่ะโอ๊ยชอบมากเลยอ่ะเป็นน้องเล็กที่สุดของอยู่แล้วฉากเนี้ยโอ้โหถ้าเราทำอ่ะตลกมากจริงนะผู้หญิงที่จะทำแบบนี้ได้อ่ะต้องฝึกแล้วฝึกอีกแล้วพลังคอมันต้องดีถ้าเราทำอ่ะตลกเลยคอมเมดี้เก่งเก่งเก่งเมื่อกี้เก่งมากอันนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองแล้วทำสองจังหวะเลยมีบ้างเสร็จแล้วหันหน้าไปอีกอ่ะเลิศแต่ว่าเป็นแดนเซอร์ต้องเต้นต้องเต้นได้คนเมื่อกี้อ้าวเราลืมคนเมื่อกี้แล้วประจบชีนะคะมือจะไว้ไหนดีสดใสนะค่ะยังฟังอยู่แทนอ๋อไอ้รุ่นพี่ประสบคีแต่มาคนละแนวกันเลยเนาะมาแบบบึ๊บปั๊บมาแบบไปถึงหนูแล้วค่ะที่ทีปีละไอ้ก็มาแนวเดิมๆผ้าชุดว่ายน้ำบางมากเลยไหมบางเห็นพุงเห็นจีเห็นแบบผ้าบางมากเลยอ่ะเห็นพุงโอ้โหใครได้สีเหลืองนี้ได้เปรียบนะมันเด่นอ่ะมากเลยนะคะเต้นมาเต้นมาได้จังหวะมากชอบมากสกรีดดูดีไหมค่ะเป็นผู้ชุ่มก็เต้นแล้วค่ะตอนนี้จะสะบัดยังไงคือแบบไม่ได้แล้วอ่ะสุรินทร์เมื่อกี้คือแบบว่าบุรีรัมย์บุรีรัมย์เมื่อกี้คือแบบว่าท็อปฟอร์มดูคนอื่นกลายเป็นเหมือนง่วงนอนไปแล้วอ่ะคือทุกคนต้องมาเต็มโอ้โหแต่ดีคนนี้เดินดีเลยล่ะคนนี้จัดระเบียบร่างกายดีนะสวยเลยล่ะไม่งงงานด้วยไม่งงงานแต่นี้ครับมะปราง34 28 37สาวงามจากปัตตานี
หรือที่พี่ดูไอ้ที่ยินมาค่ะที่พี่ๆเขาจะชอบพูดกันก็คือโอ้ยปัดมาปัดตานีโอ้โหเฟลเลยนะเนี่ยต้องปัดตานีก่อนเจ็บได้นะเจ็บข้อเท้าได้นะบอกแล้วว่าตรงย่าเทียมเนี่ยคือเขาตัวเล็กแล้วเขาต้องใส่ต้นสูงแบบสูงแบบสุดแล้วดูรองเท้าดูไม่ค่อยสมปรักเนาะดูเป็นแบบเสริมหน้าเยอะๆอะไรก็ไม่รู้แล้วพื้นก็ดูแบบเหมือนเปิดหน้าพื้นมันเปิดหน้าป่ะมองเห็นไม่เห็นเห็นไม่ชัดคนนี้ทำไมงาบปากแตกเหมือนกัดฟันเจ็บเท้าคนนี้มาข่าวจ้ะพระนครศรีอยุธยามีนครับ32 25 35เมืองเก่าของเราแต่ก่อนนะครับใช่ค่ะป่าดงดอกครับคนนี้หน้ามีความแบบเห็นแบบกามิกาเซ่อะชื่ออะไรนะเห็นอันนี้ชัดเจนเลยอะอะไรนะ3ขาดอ่ะสวยมากเห็นอันเนี้ยเห็นอะไรวะรอยผ่าหรอไม่เห็นอะไรสีกองน้ำอ๋อครั้งนึงต้องมาค่ะปีกนกบ้าปีกนกสาววานวาใช่ไหมน้องมีเครื่องประดับที่แขนด้วยนะครับใช่ค่ะหน้าเหมือนเจกามิกาเซ่อะที่เห็นเนาะสำคัญนะคะที่หน้าอุ้มอุ้มอะสไปร์ได้เฮ้ยโอ้ยพะเยาพะเยาทำไมแซ่บโอ้ทำไมพะเยาแซ่บโดนดีด้วยเนี่ยนางแบบโปรเฟชชั่นอลเลยนะเนี่ยพะเยาไม่ได้มาง่วงๆนะไม่เอ้ยใช่เอาจ้าไปเห็นน้อยแต่ก็ได้อยู่เขารอจังหวะลมรอจังหวะลมเฮ้ยสวยนะเนี่ยแล้วโดนดีอ่ะเฮ้ยฟูเทิร์นอีกอ่ะเป็นไบอันตันมากเออาฟูเทิร์นเนี่ยสลิดดีนะสลิดดีจัดอะไรแบบร่างกายดีการเฮ้ยส่งออกเป็นพะเยาที่ไม่ได้ค่อยเห็นพะเยาลุคนี้เนาะเอาจริงๆอย่าว่าพะเยาเลยภาคเหนือไม่ได้เห็นแบบนี้มากเลยจากจังหวัดพังงาเฮ้ยนะคะคนนี้พะเยาเมื่อกี้ดีเนาะคือมันเป็นท่าที่ทำยากนะทำยากบ้างขึ้นมาเนี่ยคือถ้าเมื่อกี้ถ้าไม่ได้รอจังหวะลมนะคือเพอร์เฟกต์อืมได้นับตัวหลายรอบมากถ้าทำไปเลยอ่ะเนาะประมาณ6รอบครับเพราะว่าคนนี้ก็คือเห็นหมดเสื้อในไอ้ปากบาปิกดำปลาบิกนกอีกในหนึ่งนี่ขอบคุณมาก watching from New York thank you very much your lovely FC Miss Grand Thailand Miss Grand พัทลุงอันนี้พัทลุงครับยืนโพสแล้วอ่ะ34 26โอ้โหต้องทำโอ้ยไปช็อตคือแต่ละคนน่ะก็มีพื้นที่ตัวเองเนาะตัวแทนจากจังหวัดเราว่านะเปลี่ยนไอ้ที่อันนี้เถอะเป็นพื้นธรรมดาเปลี่ยนย่าเทียมเป็นพื้นธรรมดาเดินยากเมื่อกี้ก็สะดุดไปนะรอบนึงอ่ะไม่คือมันมีพื้นธรรมดาพื้นต่างระดับพื้นแคบสัมผัสมันต่างกันพอสัมผัสมันต่างกันปุ๊บมันทำให้เรารู้สึกแบบตกใจอ่ะผิวดึงมือนี้แบบเบื่อมากเลยอ่ะเป็นอะไรที่แบบแนททำแล้วก็ทำกันหมดเลยเขาทำไมมีอุปกรณ์อิสเซอรี่แบบแล้วมันไม่ได้เข้ากับชุดนะอิสเซอรี่ตัวนี้ไม่ควรใส่เพราะยิ่งทำให้น้องดูผอมใช่ทำให้ดูไม่มีนมลองคิดเองหรือพี่เลี้ยงให้ใส่พูดบอกว่าสวยเลือกไม่ถูกเลยหนักใจแทนกรรมการจริงๆใช่ค่ะเดินไม่ใส่เต็มเลยอ่ะเนื่องขนาดที่เพื่อนก็บ้างมันไม่ได้ไงในเบนี้ยอมจริงๆค่ะนี่ถ้าไปเดินในมิสยูนิเวิร์สก็จะกลายเป็นคนเดินดีนะอยู่ในเซตเดินดีนะนี่35สูง100กว่าชอบไหมชอบมากชอบค่ะเพลงแล้วค่ะสวยทุกคนจริงๆครับเราดูอย่างนี้เราก็เลือกไม่ถูกสวยจริงเลือกยากมากอันนี้เดินดีอยู่นะคือต้องบอกว่าคนที่มองชุดว่ายน้ำเนี่ยแต่เลือกง่ายเพราะอะไรรู้ไหมอินเนอร์ค่ะต้องมาจากอินเนอร์เพราะบุรีรัมย์จำได้แต่บุรีรัมย์ตอนนั้นนี่ก็จำได้เป็นบางอันเนาะแบบอย่างเช่นนครปฐมบุรีรัมย์ชัยภูมิที่หวานหวานหน่อยโอ้คนนี้ผมก็คือ36 36
ต่อผม 1,400 มาหรือเปล่าเนี่ยผมใหญ่มากจะเดินประมาณนี้เลยซึ่งเอาจริงๆแล้วนะถ้าแนะนำนะรอบชุดด้วยหนามาผมไม่ต้องหนามากก็ได้เพราะว่าบางทีมันต้องใช้กันผิวอ่ะมันต้องธรรมชาติอ่ะเอาอย่างนี้ไอ้มันแบบคือยาวได้นะแต่ต้องกำลังดีอ่ะอันนี้มันพองเกินอ่ะเนาะพูดไปหน่อยหนาไปหน่อยการวัดขีดความสามารถมาเพราะน้องจะต้องเดินให้ได้บุคลิกที่ดีการย่างก้าวการสับแต่ละก้าวเนี่ยต้องเป๊ะมากบอกแล้วไม่เป๊ะไม่ปังไม่ใช่มิสแกรนด์นมออกมาไข่เหรอโอ้คนนี้สวยภูเก็ตแน่ๆเลยเนี่ยดูสิตัวสูงกับเพื่อนเลยที่ยืนอยู่ภูเก็ตเจ้าภาพมอสน้ำอ้อยโอ้เนี่ยนี่ว่าอีกตัวฝืนยาเทียมมันต้องกินกินส้นนะเนื้อมาแบบนี้เนี่ยเพอเปียกด้วยนะแน่นอนค่ะเวทีของเราเพราะภูเก็ตก็คือมอร่าซุ้มคนนี้นมก็คือละลานตาพูดได้คำเดียวเลยค่ะละลานตามากมากผมชอบหลายๆคอมเมนต์ไม่ได้เลยอ่ะคือเดินธรรมดาปุ๊บแล้วกลายเป็นแบบกลายเป็นดรอปกว่าคนอื่นเลยอ่ะมิสแกรนด์แพร่มอสนี่ก็คือขานี่ก็คือเท่ากับเพื่อนอ่ะขาของมอสก็คือเท่ากับส่วนสูงทั้งหมดของเพื่อนนี่มีพูดเมื่อกี้เลยค่ะว่าหุ่นนี้ค่อนข้างสำคัญเลยค่ะเพราะว่าสำหรับนางงามอู้จะเป็นแพทย์ที่แบบเอ็กซอร์นะทำกันไม่ได้ค่ะผมสวยมากเนาะผมก็คือใช้บล็อกโอ้ยไทยอินให้น้องเหรอดีจะเป็นบล็อกของจีนนะเพราะไม่ได้มีที่เดียวในโลกเออดูจะนุ่มนอนแต่ละคนนะคะจิกกล้องไม่ยอมกันจริงๆค่ะดูผ่านจอยังเจ็บตาเลยนะคะตอนนี้ผมสวยมากแต่ว่าเดินก็ง่วงๆเนาะไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่มาแล้วเต็งมงเต็งมงขั้นสุดโอ้โหสวยมากสวยเนาะหุ่นก็ดีน้อยเอ๋ยดูสะโพกโอ้โหขอเสียงชาวภูเก็ตรอดใช่เหรอสำเนียงเอ้ยสวยแล้วความสูงรอดเดินดีด้วยโอ้โหแล้วดูนมเป็นสไปมากเลยอ่ะส่งไปซูเปอร์โอ้ใช่ค่ะถ้าจะเอามงซูเปอร์นะส่งคนนี้ไปพูดเลยไม่เอาบุรีรัมย์ไปซูเปอร์ไม่ได้หรอบ้างนะเออได้เออได้คนนี้เอามองใหญ่อ่ะน้องมอสมิสแกรนด์ภูเก็ตก็ถือว่าสวยมากมิสแกรนด์มหาสารคามมอสเนี่ยคือทำโพสอ่ะ13 25 35ถ้าประจำชื่อมันมิสแกรนด์มอสนี่เหมือนเข้ามายืนใน1ใน5แล้วเรียบร้อยแล้วเนาะใช่บอกเลยอืมอย่างไรได้อ่ะเอาแล้วเอาแล้วอันนี้ก็เป็นอะไรที่แปลกมอสคือถ้าวันจริงไม่เดินเผลอเดินลงเวทีไปเดินผิดบล็อกกิ้งแบบเดินลงเวทีไปก็คือเข้าซอฟ5เดี๋ยวดูเสร็จจะไปหาหมอแล้วตาแตกค่ะคนนี้บิดสะโพกสู้แบบสุดบรรยากาศตอนนี้ดีมากครับเห็นไม่ได้นะเอนิชี่ไม่มีเลยกำลังดีเลยนะคะจริงตามคำพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าวันนี้ไทยเขาเทรนการเดินของนางงามดีนะเนี่ยตอนนี้ต้องให้กองประกวดเขาเลยนะนี่คิดว่ากองประกวดคงเทรนกันก่อนที่จะมาเดินแบบเยอะมากสมุทรปราการคนนี้ทรงผมไม่ค่อยเหมาะกับชุดว่ายน้ำเนาะผมคือหนากว่าคนเมื่อกี้อีกค่ะแล้วไม่ใช่หนาข้างบนนะหนาก้อนข้างล่างอ่ะคือไม่ได้เลยน้องสามารถเล่นได้ทั่วเลยว้าการบริหารโอ้โหผมใหญ่มากสายตาให้แบบผมใหญ่เกินเหตุใช่แล้วสังเกตสิอะไรแบบนี้นางงามเราทุกคนเนี่ยจิ้มกล้องกันแบบผมมาบังหน้าไปหมดแล้วอะตอนนี้จริงมิสแกรนด์ไทยแลนด์ของเรานะคะผู้ชมไม่แล้วมันผมน้ำตาลเข้มเนาะคนไทยอะมันยิ่งแบบหนักแน่นหนาไปหมดคืออย่างฝรั่งผมเขาเยอะเขาแบบเป็นสีบลอนด์สีน้ำตาลอ่อนแม่ห้องสอนค่ะ36 23 38คนนี้เดินเหมือนนักกีฬาเหมือนนักกีฬาที่กำลังจะเดินไปเล่นยิมนาสติกอ่ะนึกออกใช่ไหม
แต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์ในการแม่งสอนต้องฝึกเดินนั้นเยอะเนาะจริงๆคือส่งไชนีสรอดอ่ะจริงๆค่ะต้องบอกเลยว่าหนักใจแม่ห้องสอนเนี่ยส่งคนหน้าเป็นหมวยอินเตอร์เยอะมากเลยนะไปหามาจากไหนกันพูดหน้าอย่างแบบจะลุกเดิมๆอ่ะบอกมานะคะว่าสวยทั้ง77ไปหามาจากไหนกันสวยทุกคนจริงๆค่ะแต่ไม่มีพลังเลยอ่ะยะลาครับสาวยะลาโอ้แต่งหน้าคมมากเฮ้ยรอดนะมีความแบบมีความลึกลับอ่ะคนชื่ออายหนูรู้สึกว่าคนชื่ออายเนี่ยอันนี้เป็นผมแท้นะแต่ว่าแบบสปริงเตะขาด้วยคนพูดเดี๋ยวเขินจริงๆค่ะมันมีความแบบจริงๆคือถ้าเดินมิสยูนิเวิร์สคือมงมากเลยนะเนี่ยแต่พอมาเดินแกรนด์ปุ๊บมันก็จะลุกนางแบบเลยนะคะโมเดลนิ่งๆไปหน่อยก็เป็นนางแบบนะฮะสวยเนาะเดินดีเดินดีแกรนด์ยะโสธรก่อนครับยะโสธรน้องติ๊กครับ35 25 36เป็นไงวันนี้พี่อายบอกหน่อยสริดดีนะเออเฮ้คนนี้ไงที่สเต็ปใหม่ที่ยืนโพสตั้งแต่นั้นสเต็ปใหม่แข็งแรงนะเนี่ยรอดูทุกคนใช้สายตาเพลงผิดมา Watching from Philippines ครับ Thank you มากครับ Haro Boys คนนี้เดินแข็งแรงมากเดินแบบอันนี้มาในทรงผมรวบตึงอย่างลงตัวนะคะ BFC บอกว่ายังไม่มีใครเดินแบบมีความฟิลิปปินส์นะเนี่ยบอกเลยคนนี้เจนเวอร์ใช่แต่หุ่นไม่เฟิร์มมากเลยค่ะควงสะโพกเขินแล้วค่ะ Be from Argentina ถ้ามันบางอะถ้าชุดว่ายน้ำบางมากเนาะถ้านึกว่าเนี้ยถ้าคือไม่เก็บสัดส่วนเลยอ่ะ อาจจะเลือกใช้ผ้าที่บางไปหน่อยตัวน้อยเดียวคิตตี้32 24 35แต่จริงๆอ่ะตัวเล็กตัวน้อยอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวนะมันอยู่ที่พลังเพราะว่าอย่างตัวอย่างตัวของจันทบุรีเองอย่างเงี้ยปีที่แล้วก็ตัวน้อยเนาะก็ยังแบบมงนู่นมงนี่ตลอดน้อยหน้าใครเลยนะคะดูนี่แซ่บเท่าพี่อุ้มเลยค่ะเออพี่อุ้มเนี่ยทานพิกซี่เออแล้วหน้าเหมือนกันเบอร์เออดูสายตาคอมวิว360องศาเอาจริง77คนเนี่ยหน้าเหมือนกันประมาณ30คนแล้วอ่ะหน้าคล้ายกันหมดเลยอ่ะอืมนี่หน้าเหมือนอุ้มมีนะระนองระนองครับเมืองแห่งน้ำแร่นารินนวัชจะเบื่อชื่อนี้หรือเปล่านลินสาวแอนจากจังหวัดระนองสาวสายแซ่บนะคะไม่ใช่สายนี้ไม่ค่อยเหมือนผู้หญิงเท่าไหร่เนาะใช่ใช่เขาไม่ใช่สายฮาค่ะน้องได้บอกกับทางเราไว้ว่าน้องไม่ได้ขายตลกค่ะแซ่บน้องมีความแบบเซ็กซี่ทุกคนเลยอะเอาจริงแล้วอะคือบอกเลยตอนนี้ไม่คือเขาสู้กันไงเต็มที่มันต่างกับที่เราดู MUT ที่แบบงงๆดูไม่ค่อยใช้โอกาสได้เต็มที่มันจะมีแค่ไม่กี่คนที่แบบมาเต็มอ่ะทุกคนที่มาเต็มจะเป็นคนเดิมๆอ่ะจะต้องเป็นไฟค่ะขอบคุณ One Voice from Vietnam East Grand Rayong เกียรติตั้งแต่ท่ายืนเอางี้ทุกคนอ่ะน้องออย34 25ถ้าเป็นนี่นี่ขึ้นยืนตรงน่ะตรงบ่อแล้วเอ็นตัวลงอ่ะกรรมการต้องมองนี่ก่อนไม่ต้องมองคนอื่นอ่ะถึงเขาเรียกมาออกมาไม่ทันลืมปวดท้องระยองอีนะคะระยองทำไมขาวจังว่าทำไมต้องแบบมีออกแดดบ้างไหมหนูไม่เคยได้ไปทะเลหรอเนี่ยนี่คือข้อเสียข้อด้อยของคนขาวพอออกแดดแล้วมันดูเนาะไม่แกร่งคือคือซีดแล้วยิ่งไม่มีพลังงานแบบนี้เนี่ยโอ้โหเนี่ยดิฉันง่วงเลยค่ะน่าเราราชบุรีโอ้โหราชบุรีครับเมืองราชบุรีน้องมาปราผมยาวมากเลย24 37สาวเมืองราชบุรีคนนี้โดนเดินแบบหักกระดับแต่นางงามของเราไม่โอ่งค่ะดูหุ่นซะก่อนอยากจะเอาที่ม้วนผมไปม้วนปล่อยหน้าสุดให้ขึ้นไปอีกนิดนึง
นี่ยวะมันต่ำอ่ะมันบังหน้าก็ไม่พร่องเลยอ่ะนึกออกไหมมันมีแค่จังหวะเดียวเท่านั้นที่เราจะม้วนขึ้นไปได้มันบังไปครึ่งหน้าเกินบังเนี่ยสบายไปอีกโอ้โหคนนี้คือแบบเอ็กโซแบบสุดแต่เดินแบบจังหวะช้าไปจริงๆเดินดีนะแต่เดินช้าไปเดินดีนะเนี่ยแต่ช้าเดินชิวไปนิดหนึ่งน้องๆเดินผ่านที่กอดเออสวยนะเนี่ยฟิลิปปินส์มากเลยอ่ะโอ้โหไม่ยอมค่ะเดินสวยนะเนี่ยอาจจะแกว่งแขนเยอะไปนิดนึงเขาหอมเนาะแขนเขาดูแบบโนกล้ามเนื้อแล้วแขนยาวกว่าขามีคนบอกว่ามองเห็นภาพลำปางสาวเหนือลำปางรถม้า33 23 35รถม้าจังหวัดลำปางดียอมการบิดเอวของทุกคนนะทั้ง77คนเนี่ยบอกเลยแต่ดูซะก่อนว่าเพจได้เหมือนกันนะคะไม่ใช่สาวเหนือจะเรียบร้อยเด้อดูอย่างพยาวก่อนดูอย่างหางดงก่อนโอ้ก็คือพี่กอชาจะไปเดินแล้วนะคะตอนนี้ที่ไอซ่ามาเนี่ยส่วนใหญ่คนจะชอบบอกว่าสาวเหนือเนี่ยจะช้าแล้วก็เอิงเอยใช่มั้ยแต่สาวเหนือของโอ้โหเดินสะโพกแบบยอมนะปีนี้ยอมจริงแต่เอาจริงๆเนี่ยไม่ค่อยเห็นสาวเหนือในเวทีแกรนด์ที่แบบเข้ารอบลึกๆเท่าไหร่เนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาวใต้ชมนะคะว่าเดินเรายังเฝ้ารออยู่ให้พยาวเข้าเออมาเดี๋ยวปีนี้ใช่ไหมอาจจะเข้านะคะแต่เชียงใหม่อ่ะเอาจริงๆนะไปฝึกเดินเป็นคนที่เดินแย่ๆที่สุดคนหนึ่งของในการประกวดเลยอ่ะตอนแรกเราไม่คิดว่าน้องจะเดินแบบเสียดายอ่ะเพราะน้องสวยอ่ะคือพอมันไปเทียบกับจังหวัดอื่นๆมันไม่ได้เลยไงอันนี้ก็อาหุบอาหุบมีคนบอกอยากให้พี่อุ้มพี่อายพี่แป้งเดินปิดท้ายด้วยนะคะตอนนี้พี่แป้งกำลังซับเหงื่อนะฮะบรรยากาศที่ตรงนี้ทั่วไปเนาะใช่หน้าเขายังไม่ค่อยมีจุดเด่นเลยจังหวัดที่ไปไม่ถึงโอ้โหผมก็คือน้องอีฟครับเอากิ๊บติด25 30เอาผม2ช่อ2ข้างเอากิ๊บติดกันหรือเปล่าน่ะทำไมมากองข้างหน้าขนาดนั้นบอกก่อนว่าอย่าเดินเลยนะคะโอเคไม่เดินเลยไม่เดินเลยค่ะเป็นก้อนเดินกลับมาเนี่ยนะคะเดินทรงผมแบบสับผมใช่ไหมคะทรงผมนี้เขาเรียกว่าฟาร่างูเห่าหรือเปล่าคะน้องอุ้มใช่ไหมยังนะยังไม่งูนะเหรองูทะลักงูเห่าต้องเป็นเองสับแม่แม่งูเห่าคือฟาร่าผมปล่อยข้างบนต้องยกเป็นแล้วสั้นๆอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นการม้วนรอนไปสีสเกตครับน้องแคทจบแล้วยังเนี่ย435อันนี้มาใกล้แล้วไงสีแล้วเนี่ยมิวพี่เป็น Best in Swim Suit น้องแป้งครับแป้งหอมสวัสดีค่ะสีสเกตเป็นเพราะแป้งหอมอยู่กับพ่อตลาดไม่ได้บอกเขาได้อู้อย่างที่พี่คงเคยพูดมาปีไหนก็ต้องปังทุกปีแล้วอย่างนี้ก็ฮะใช่ไม่มีใครยอมค่ะไม่มีใครยอมจริงๆไงแป้งหอมมาประกวดอีกปีก็ชนะตะขาบให้น้องเลยก็มีบ้างค่ะก็มีบ้างเดี๋ยวเดินช้าไปหน่อยก็เราก็เป็นรุ่นพี่ช้าเลยแหละสวิมสูทนะเราก็ต้องถ่ายทอดให้เขาบ้างใช่ค่ะแต่หน้าไม่เป็นสีสะเกดเลยเนาะแป้งหอมหน้าสีสะเกดต้องเป็นแป้งหอมมาเลิศอันนี้หน้าเป็นลำปางฮะสกลนครสกลนครสกลนครครับน้องยิง33 23 36ครับโหบึ้มมากอ่ะสาวสกุลนะคะเอวเล็กมากอารมณ์ปอใหม่เลยคนเนี้ยหุ่นเหินบึ้บอ่ะหน้าแบบว่าเซ็กซี่ทั้งสับทั้งเยื่อทั้งยากขนาดก้าวเดินเหรอยิ้มบ้างไหมเนี่ยเดินเหรอยั่วมากนางจะยิ้มไหมขอบคุณน้องแป้งหอม
ียงเพราะมากเออบายิ้มเออยิ้มได้นิดเดียวงั้นพี่ขอเพิ่มอีกจุดนึงได้ไหมฮะได้น้อยมากเลยอ่ะเหนือมีเชียงใหม่แต่คนรู้ใจมิสแกรนด์สงขลาเออสงขลาครับมาแล้วเปลี่ยนเรื่องดีกว่าค่ะน้องป้าแพงครับ312437ครับสาวสงขลาสงขลานี่สวัสดิ์ฝ้ายใช่ไหมสาวสงขลาไม่ธรรมดาคนนี้เดินเป็นแบบอันนี้มากเลยอ่ะชอบมากเลยค่ะพี่กริชครับผมชอบวิวของประเทศกระตาภูเก็ตสเตย์อินสไตล์วันนี้ภูเก็ตตลาดเป็นปีนนะคนนี้เป็นปีนนะน้องอุ้มรบกวนใครจะขาดให้น้องๆด้วยนะฮะมีคนจะบอกมาขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ยังติดตามอันนี้เขาเต้นอยู่หรอมิสแกรนด์ตูนอันนี้สมัครผมระหว่างไม่ได้เหมือนบังคับอ่ะต้องไปยิ้วกับผมอีกข้างคนนี้ผอมไปเนาะผอมมากเลยมิงกาลาบาฟรอมเมียนมาออโซมิงกาลาบาเออจริงพิธีกรไม่ต้องไปอ่านคอมเมนต์ก็ได้เอางี้คนนี้ไม่ค่อยยิ้มเลยเนาะอินเสิร์ตหรออินเสิร์ตต้องขายของโอ้โหเชิดโอ้โหเชิดคืออะไรตะกี้พี่กริชเชิดด้วยพี่กริชเชิดตามนี่เชิดงงมากว่าพี่กริชเชิดตามทำไมคะมิสแกรนด์สมุทรปราการสมุทรปราการลองทำไม่เหมือนกันเนาะทำไมแต่ละคน535น่าจะเตรียมมาเองใจตรงนะคะรองเท้าเตรียมมาเองใครไม่ได้เตรียมมากองมีให้ขายเนาะไม่ส่วนใหญ่เตรียมมาเองหมดงั้นถ้าไม่เตรียมมานี่ก็เตรียมแบบจ้าก้าชายนิดวารีสุดสุดจริงๆนะคะคอมเมนต์เชียร์มาอย่างไม่ขาดสายเลยนะคะในตอนนี้พม่าดูเยอะมากมิงกาลาบาเอเอยามาชิเตโอ้ from USA ประมาณนี้แหละเอมาชิเตหรือว่าภาษาญี่ปุ่นประเทศเหรอคะที่เข้ามาทักทายมิสแกรนด์สมุทรสงครามสมุทรสงครามหอมๆแครอทครับใช่ไหมฮะโอ้โหผม2334ครับเนี่ยพอผมเยอะอ่ะไม่ฟิวเนาะโอ้บึกบักจริงๆนะต้องธรรมชาติเนาะเราจะดูได้เห็นความสบายตานิดนึงอันนี้คือผมมันช่วยน้ำอ่ะทุกคนสบายๆเหมือนเราไปเล่นน้ำอ่ะแน่นอนค่ะมากสาวแก้มสวยๆทั้ง71จังหวัดมานี่ต้องพายุโหมกระหน่ำค่ะใครได้สีเขียวนี่รอดยากเนาะสีเหลืองสีชมพูสีเขียวรอดยากจริงสีพีชสีเหลืองสีชมพูสีพีชสีเหลืองก็สวยสีพีชก็สีเหลืองนี่บอกเลยจุ๊ๆแล้วดูหนูยิ่งคนผิวแทนหรือคนผิวเข้มเนี่ยได้สีเขียวไปนี่คือแบบก็คืออมเขียวอ่ะอายอายค่ะอายอะไรคะผิวแทนน่ะได้สีเหลืองมาสวยจริงอายหุ่นน้องตอนนี้เซ็กซี่ทุกคนครับสวยทุกคนคนนี้ดูหวานๆเป็นนางสาวเชียงเนาะเล่นกับกล้องคือเล่นกับกล้องเนี่ยคุณต้องทำท่าเหมือนกับพูดต่อให้ไม่ได้ยินเสียงกล้องพูดครับเออม่วนพิธีกรม่วนตอนนี้พิธีกรชายเนี่ยคิดว่าตัวเองเดินอยู่นะเราคุยคนเดียวใช่ค่ะเนื้อใช่ไหมมิสแกรนด์สระแก้วสระแก้วครับโอ้สวยจังเมย์34 24 36ครับสาวหน้าสวยอ่ะสาวสระแก้วนี่ก็ได้เป็น1ใน5ของขวัญใจภูเก็ตนะคะผิวพวกเรา2คนตอนนี้แบบกำลังมามากใช่ค่ะทุกสีผิวสวยหมดแต่เชื่อว่าไม่1ใน5ของขวัญใจภูคนนี้หรอ1ใน5เขามี5รางวัลเหมือนกับอันนี้เลยบทเวใหญ่เลย1ใน5ครับทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยแล้วก็ที่2คือมอสนะหน้ามีความเป็นน้ำหวานเนาะถือว่าเข้าใจมากเลยนะที่มอสไม่ให้ตัวเองมงในบ้านอ่ะนึกออกป่ะให้ใครนะนครปฐมนครปฐมมงสระบุรีครับน้องสนุกสามแต่นครปฐมก็ต้องมงอ่ะตอบคำถามขนาดนั้นอ่ะอย่าให้ได้เข้า5พูดเลยนครปฐมเนี่ยเข
ข้า5เวใหญ่แล้วจะเข้าอยู่แล้วแน่นอนนะตอนนี้เอ้าอันนี้อะไรบังแดดจริตบังแดดแล้วแดดมาทางนี้หรือเปล่ามาอีกทางนึงหรือเปล่าถ้าจะทำก็ต้องทำให้ชัดนะโอ้โหแต่นมคนนี้เออบ่มเป็นบล็อกเวอร์เห็นแล้วอยากนวดเอาละมาได้อีกแล้วแล้วบังแดดเฮ้ยอันนี้เขาเต้นซาวซ่ากันอยู่เหรอเนี่ยเลยคนนี้เดินเป็นปอโตรีอ่ะเฮ้ยเต้นนางเต้นนางเต้นผมสวยเฮ้ยสวยมีคนบอกว่าสวยลมค่ะอย่าเพิ่งเป็นลมค่ะชมสวยเนาะก่อนค่ะอย่าเพิ่งเป็นลมค่ะโอ้โหเดินเป็นเวเนเลยนะเนี่ยแขนจะหลีดเสลิดกันยกไหล่ต่างๆจริงแขนเป็นเวเนเลยนะเนี่ยนี่แหละเหมือนจะไม่มองแต่มองโอ้โหเดินแซ่บจังเออดูจริตเขาก่อนเดินแซ่บเดินแซ่บจริตดีสุโขทัยสุโขทัยยูอีครับ32 23 36คนนี้น่าเป็นนางแบบมากเอ้ยยิ้มสวยน้องๆปีนี้แบบทำการบ้านกันมาดีมากๆค่ะหนักใจแทนกรรมการนะคะโอ้ครับแดนออสตราเลียเดอะเรียลฟีเมลเออแปลกครับไม่ได้อ่ะหัวใจเมื่อกี้คือไม่เข้ากับชีอ่ะคือถ้าชีไม่ทำหัวใจก็คือ 8.5 ทำหัวใจปุ๊บหัวใจคนอยู่กับคนอื่นหัวใจคนอยู่กับคนอื่นจริงเดินมาเฟสเพียสก็จบอ่ะลูกดูแล้วอยากเลิกกับแฟนอยากโสดโอ้โหเลิกกับแฟนไม่เป็นไรนะสุพรรณบุรีแค่นั้นพอคือที่การดูม่วนโอ้โห32 24 36คนนี้สวยแบบสวยเดินสายมากแต่มือแซ่บไม่เบาเลยสถานที่ปังมากครับ The Siskata Phuket Stay in Style ครับเห็นวิวทั้ง3อ่าวนะครับอ่าวกะตะอ่าวกะรนอ่าวกะตะน้อยครับเห็นสาวว่ายน้ำแล้วไออยากกระโดดลงน้ำเลยค่ะจริงๆได้ให้ปากเออนี่ไงลูกน้ำ The Face ตัวเก่งค่ะครับมาแล้วครับลูกน้ำค่ะลูกน้ำ32 24 35ครับฟูเทิร์น1รอบสับลูกสับสับลูกอันนี้เดินโยกแบบนางแบบนะอันนี้ให้คนเดินแบบเป็นฟิลแบบนางแบบคนสูงสูงคนสวยสวยนี่ต้องอายแน่ๆค่ะนี่ไม่สวยห้ามคุยคุยได้ค่ะลูกน้ำเนี่ยอยากให้นางยิ้มให้กว้างๆซึ่งจริงๆเป็นคนยิ้มน่ารักมากโดดเด่นนะคะอยากจะบอกว่าลูกนางตัวสูงมากจริงเพราะหน้านางนี่ก็คือแล้วนางได้เป็นอันนี้นะจ๊ะ Best in Lekhapet นะเอาหรอนางได้รางวัล Lekhapet ยอดเยี่ยมไม่พอนางวิ่งเข้าเส้นชัยในภูเก็ตนะไรนะอะไรอะ running ด้วยนะดูแพงไงดูเป็นฟิลแบบไม่พอติด1ใน5ขวัญใจภูเก็ตอีก36ครับเข้า5แน่ๆสุรินทร์นี้ไงปันตะวันตัวคนนี้คนเชียร์เยอะมากคนนี้น่าเอ็กโซมากเลยเนาะน่าเป็นฟีลแบบเฟิร์สพัทละหวังพัทมาพัทให้ฉันอยู่นี้อะไรอย่างนี้เลย Oh my goodness คนนี้คนเชียร์เยอะมากนะปันตะวันเนี่ยลองส่งคนนี้ไปโอ้ผมยาวมากใช่ค่ะ 200,000 บาทส่งคนนี้ไปอันเนี้ยแย่งซีนโดยการกระโดดอะไรดีอ่ะเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมอีสตาคอนเหรอมันก็จะซ้ำไงส่งลองส่งไปซูเปอร์เผื่อเขาจะเอาหน้าแปลกๆเออจับผมบ่อยมากเอ็กโซแต่หน้าเอ็กโซเบอร์ร้านเลยอ่ะหนกเหนิบหน้าแบบได้มากเลยอ่ะอยากหนกแบบเนี้ยถ้าหนกแบบนี้เราคงจะเชดดิ้งกันแบบเชดยังไงบังคั่วที่สุดบอกอ๋อเมื่อกี้มีคอมเมนต์ค่ะที่เขาบอกว่าอยากเลิกกับแฟนเลยพอปันตะวันนี้ยังไงเข้าไหมไม่ได้แกกับน้องๆผู้น้องๆผู้เข้าประกวดหรืออยากเป็นแฟนกับพี่ดีวัดใจอยากมาแต่ว่าน้องที่ออกใช่ไหมเรามาชอบหน้าแบบนี้เนาะวัดใจว่าเขาจะอัดจิ้มไปหรือเปล่าอย
จากเรื่องกับแฟนแล้วตอนนี้มันเกิน5คนแล้วว่ะแข่งกับน้องๆตอนนี้มัน20ขอดูนะขอได้แค่20เอาจริงนะ5ไม่5เนี่ยอยู่ที่สมองและภาษาไม่ว่าแต่นครปฐมกับภูเก็ตก็คือยืน2แล้วอ่ะตอนเนี้ย32 24เป็นนครบุรีบุรีรัมย์อีกมีการเม้มปากเปียภูมิหมดแล้วอ่ะมีคนบอกว่าไม่ได้มองหน้าเลยมองแต่ชุดท่านี้ตอนโพสมองแต่ชุดน้องแป้งหันมาดูเลยตอนน้องแป้งโพสยังไงครับชุดมันบางจริงเขาใส่เนื้อผ้าไม่หนาพอเขาบอกขอโทษเมื่อกี้ sorry ปกติเราจะอ่านเชนเดอร์ในอู้ยเบื่อนะพิธีกรนะอ่านอะไรอู้ยไปแยกกันอู้วะเฮ้ยสวยโอ้เดินเร็วมากเดินไม่ฟังจังหวะเพลงเลยอ่ะมิสแกรนด์อ่างทองภาษาอังกฤษพูดว่าอ่างทองเห็นไหมพอมันเร็วเกินอ่ะมันก็จะอย่างเงี้ยคอนโทรลตัวเองไม่ค่อยได้แล้วก็จะเป็นเครื่องยากงเยอะชอบมากจากลาวสบายดีอ่างทองปีที่แล้วสวยเนาะค่ะพี่กฤตสบายดีแต่เขาเดินไม่ได้คุณเองเอามาฝึกนิ้วมงใหญ่ได้เลยหน้าหวานคุณนิ้วคุณดูนิ้วเห็นไหมดูนิ้วหน้าอ่างทองอ่ะมงใหญ่ยูนิเวอร์สังได้เลยมิสแกรนด์อุดรธานีอุดรธานีครับน้องจ๋าน้องจ๋าเฮ้ยคนนี้หน้าสวยนะ33 25แต่เดินแปลกเรียกน้องจ๋าจ้าเด่นเหมือนแบบว่าอุ้ยจะผงซักฟอกหมดไปซื้อก่อนอย่าสาวตัวเล็กนี่ออกก่อนนี่น้องก็มีดอกไม้มาด้วยใช่ไหมครับน่าจะเป็นแบบตังหูค่ะออสใช่ค่ะขาไม่ยาวเนาะอ๋อมันก็เลยแบบต้องทำไมเวทีนี้ขาไม่ยาวก็เลยเหมือนเดินเร็วคือชุดว่ายน้ำต้องประมาณนี้ครับหุ่นดีจะต้องออกกำลังกายนะคะสายแบนต่างหูนี่ใหญ่แล้วเองชุดว่ายน้ำเรามาเป็นสามเหลี่ยมไงเป็นเอียร์คัทนะไม่ได้ไม่ใช่แกรนด์พี่กิตว่าพวกหนูหรือเปล่าไม่ใช่มิสแกรนด์ไม่ใช่ผมคนข้างหลังอุทัยธานีน้องบีน่าครับ32 25ปากเก่ง35เป็นต่อใหม่ประกวดบ้างจังบีน่าสมัครเลยครับสมัครเลยค่ะพกความมั่นใจมาให้เต็มร้อยจริงๆถือว่าเขาทำบุญมาเยอะมากเลยนะแต่ถือว่ากองที่แบบฟ้าเปิดขนาดเนี้ยทหารที่อยู่ช่วงนี้มันอยู่ในช่วงของมรสุมอ่ะจริงเห็นไหมคะว่ามิสแกรนด์ไทยแลนด์ของเรามีคุณภาพมากๆจริงๆดูจากสาวงามเหมาะสมกับสโลแกนเลยนางงามพร้อมใช้ใช่ตอนนี้ด้านข้างไม่ได้ชมนางงามพิธีกรวันหน้าเนียนมากคือทัวร์จีนเหรอโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยอุตรดิษฐ์อุตรดิตค่ะทรงผมได้เลยอ่ะสาวเหนือของเราอีกคนนะคะน้องน้ำหอมค่ะมาในสัดส่วน34 25 37ค่ะครับผมจริงฮะชุดว่ายน้ำดูไฮมากไฮมากมากเลยนะคะเป็นไฮอภพร MGI ค่ะขอบคุณก็คือชุดว่ายน้ำของมิสแกรนด์นั่นแหละใช่ไหมแบรนด์มิสแกรนด์มีทุกอย่างแบรนด์นาง MCI ช็อกโกแลตช็อกโกแลตก็มี25องศาเบาๆมีอันนี้ด้วยนะใช่มากคอลลาเจนบอกว่าอยากให้ทวีพรลงไปเล่นน้ำนะคะครับให้ทวีพรลงไปตีโป่งจะดีกว่าขอผ้าถุงด้วยนะคะคนนี้ไม่เป็นธรรมชาติเลยเนาะไม่เป็นธรรมชาติเลยเราไม่ได้น่าสนใจเลยนะยังไงดีต้องยังไงดีปีนี้เดาไม่ออกจริงๆต้องรอลุ้นกันเลยไปฝึกใหม่เนาะวันนี้ไม่คุยภาษาจีนนะคะคนนี้ผมไม่ได้เลยผมคนนี้เหมือนกำลังประกวดนางสาวซามิลามาในสัดส่วนเท่าไหร่คะพี่กิตผมแบบ33 24 35ผมคาวหรือเปล่าวะเนี่ยถ้าผมคาวเขาต้องซับออกนะแฟนคลับพิมพ์เข้ามาว่าผมใหญ่มากแล้วไม่แบบไม่มีแรงพิมพ์ผมใหญ่มากหมดแรงนางงามเราแซ่บจนพิมพ์ไม่ไหวกันเลยทีเดียวจริงๆถ้าเป็นคนผมหนาปล่อยตรงเถอะสวยถ้าคนผมหนาอย่าลอนถ่ายทอดสดช่องโอ้โหยังผมซื้อบ้านได้ที่ยังผมขึ้นมาเกือบครึ่งหน้าความสูงอ่ะ14กรกฎาคมนี้ทางช่องไม่ได้ยีนะช่องเดียวเท่านั้นแต่ซื้อหมอนมาลองซื้อหมอนมาลองตรงหัวเหมือนเวลาอันคือต้อง
นี่ไงตีโป่งยิ่งพูดเขายิ่งแบบเอาลงอำนาจเจริญครับน้องพิมพ์33 24 36ครับ The last one ของเราค่ะจริงๆตอนนี้มันแบบมันเป็นยุคที่เราต้องแฟชั่นกันนิดนึงแล้วเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าคุณรู้ว่าไปชุดว่ายน้ำอ่ะคุณจะแบบเนี้ยปาดเปียกแล้วลอนก็ได้หรือว่าจะแต่คุณไม่ควรจะมาเป็นทรงผมแบบฟาร่าแบบเบอร์นั้นมันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนที่จะขึ้นเวทีแล้วต้องมาใส่ชุดว่ายน้ำคือฟาร่าต้องฟาร่าแบบฟาร่าปล่อยอ่ะฟาร่าฟรีสไตล์อ่ะไม่ออกใช่ไหมอันนี้มันไม่ได้เนาะมีแฮร์อีกอะไรอย่างเงี้ยทรงผมนี้ก็ได้ง่ายๆสบายตาการประกวดนางงามมากๆเลยนะคะครับผมพิธีกรไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำครับเราใส่ชุดแบบฮาวายเอียนจบแล้วทีเหรอมาขอตีบลางนะคะจบแล้วทีเหรอมาโอ้โหก็ต้องบอกยาวนานมากคือมือถือร้อนคือมือตอนเนี้ยก็คือเหน็บกินอ่ะเพราะว่ายืนนั่งถือมือถืออยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะอ่ะก็ถือว่าสนุกนะหลายคนเดินแบบบิดเอวกันแบบสุดพลังอ่ะแล้วก็หลายคนเดินดีนะครับขอชมเนาะใช่ก็เป็นอีกเวทีนึงที่เป็นเวทีแห่งความสนุกสนานแห่งความเป็นสีสันให้แฟนแฟนนางงามเนี่ยได้ดูกันอย่าไปแบบคล้ายๆอย่าไปเปรียบเทียบกันกับมันคนละอย่างมันก็จอยนะฮะใช่ค่ะใช่เดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาติดตามเดี๋ยวนี้เขาก็มีประกวดชุดประจำชาตินี่คนรอคอยเลยชุดประจำจังหวัดชุดประจำชาติแล้วก็จะมีพีรีมแล้วก็วันจริงโอเคนะฮะโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็ลาไปก่อนฝาก subscribe ช่องนะครับแล้วก็กดกระดิ่งช่องด้วยนะฮะใครเชียร์คนไหนคอมเมนต์กันได้แล้วก็ใครคิดว่าใครเดินดีที่สุดในชุดว่ายน้ำก็คอมเมนต์กันมานะครับวันนี้ผมแบรนด์ตันกับพี่สไปร์ลาไปก่อนบ๊ายบายครับบ๊ายบาย